ก็ให้ทานหลายรูปถ่ายเราเห็นว่าเราถ้าใครไม่ได้คือผมคิดเองนะถ้าใครไม่ได้เป็นกรรมการเดินที่ได้สอนเขาอ่ะผมจะไม่รู้สึกอะไรผมใส่ความยาความรู้ด้วยแต่การแต่ยังมีตัวอย่างตัวเดียวคือตัวอย่างของครูมีตรงนั้นนะแต่ว่าเราเดียวต้องเป็นนักเรียนถูกไหมแต่เรียนนั้นคือแค่แต่จบหลานนะครับในลักษณะการสอนที่ดีถือได้ว่ามีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีสอนด้วยจิตวิทยาการเรียนรู้อย่างเหมาะสมมีการส่งเสริมการเรียนรู้ภายในกระบวนการมีการวัดผลการเรียนรู้ผู้สอนก็ต้องสอนให้ดีครับพอพูดถึงการสอนตั้งแต่แรกมาแล้วว่าในความหมายองค์ประกอบหลักการสอนและการสอนที่ดีหลักพื้นฐานการสอนก่อนที่จะเรียนรู้ใช้นะครับมีอะไรบ้างครูที่ดีหรือผู้สอนที่ดีจะต้องศึกษาหลักสูตรผู้บุญครูเอกสารประกอบการสอนเพื่อมาจัดทำแผนถ้าเป็นในหันที่เราไปเนี่ยเอาไปใช้อันนี้เพื่อเอาไปบูรณาการนักเรียนจะต้องเตรียมการสอนเตรียมการสอนเนื้อหาเรียนจะสอนเรื่องอะไรหาเอกสารมาพูดมาประกอบมาสรุปเพื่อได้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับนั่นคือการก่อนการสอนนะครับศึกษาความสามารถของผู้เรียนหรือผู้ฟังเราต้องมีความรู้ในระดับไหนก่อนที่เราจะอธิบายเรื่องนี้ให้ผู้ฟังนะครับเขียนเป็นหัวข้อหรือภาษาครูบอกว่าเขียนเป็นแผนการสอนให้ครบทุกข้อนั่นจะแปลว่าวัตถุประสงค์กิจกรรมเนื้อหาการวัดการสรุปการประเมินนะครับต้องครบในการเรียนคือก่อนการสอนก็ต้องเตรียมสื่อการสอนเตรียมไว้เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างที่คิดว่าจะเพื่อประโยชน์ให้กับการเรียนรู้การนำให้ดีที่สุดในทางที่เรามีตั้งแต่พาวเวอร์พอยต์เครื่องใช้ไมโครโฟนแสงห้องเรียนกระดาษปากกานะครับนั่นคือสิ่งที่เราเรียนคือพยายามเลือกสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดเราจะทำให้ผู้เรียนเกิดความอยากที่จะเรียนแล้วหรือผู้ต้องการการบรรยายอยากที่จะเรียนรู้คือเราความสนใจนั่นเองครับตอนสมัยที่ผมเรียนยังไม่มาสอนตอนนั้นมีการให้น้องๆแต่ละคนสอนสอนผู้สมัครเสมอแต่ละหัวข้อมีคนมาจบใหม่ผมรู้สึกประทับใจนะให้น้องๆคนเรื่องเอาเรื่องอะไรก็ได้มาบรรยายให้ฟังนะครับแกมาถึงแกเขียนเลยแกยังไม่พูดอะไรแกไม่บอกอะไรเลยแกมาเขียนตัวสื่อจับหลักถ้าเกิดความน่าสนใจที่กำลังเกิดขึ้นน่าสนใจแกก็สอนด้วยกันแต่ถามว่ามันยากที่จะแปลงจะบอกเลยว่ามันทำให้เราแบบต้องในความสนใจด้วยนะนั่นจะเป็นเรื่องการการสอนที่น่าสนใจอย่างซึ่งจะหนักใจมันอาจจะเกิดความซับซ้อนในเรื่องตัวหนังสือมันเกิดความน่าสนใจนะครับคือเป็นการเตรียมที่ดีการเตรียมที่ดีนะครับอีกอันหนึ่งหลักที่การสอนที่มีความจำเป็นคือขนาดสอนก็ต้องเป็นไปตามหลักที่วางแผนไว้เป็นสเต็ปที่เราเขียนไว้ในแผนการสอนที่เราคือก่อนไปบรรยายอะไรก็ตามไม่เพียงเฉพาะของการสอนไม่เพียงแค่การสอนที่จะสอนเรื่องของครูเดียวๆแต่ถ้าว่าท่านจะไปสอนหรือไปบรรยายในเรื่องความปลอดภัยการรณรงค์เรื่องการเรียนรู้ต่างๆท่านจะเจอจุดเด่นไปก่อนนะครับจัดลำดับให้เหมาะสมนะครับขั้นตอนตามที่เราแผนไว้ในทักษะที่เหมาะสมเช่นในทักษะของการพูดการร้องเพลงการนำเสนอเรียนผู้เรียนไม่สามารถที่จะในสิ่งที่เราสอนแต่ว่าเราพยายามทำให้ยากเอาไว้เพื่อจะรู้ว่าคนมีความรู้เยอะมีราคาตัวปริญญาโทนะฟังใช้คำพูดมาดูแบบคนแบบเข้าใจยากมาดูมีค่ามันไม่ใช่นะครับมันเป็นความรู้ที่จริงนะครับใช้เทคนิคการสอนใช้เทคนิควิธีการสอนให้หลากหลายเ